ผ่านตุ๊จีนไปแล้วแต่ว่าเราอยากทำหมี่ซั่วอยากทำก็ต้องได้ทำเส้นเองด้วยเจ๋งเวลาทำเส้นหมี่ซั่วเองเลยนะพอฉีกเส้นได้ครบ 100,000 เส้นก็ไปตั้งเตาเตรียมกระทะเพื่อที่จะผัดได้เลยใส่น้ำมันลงไปพอกระทะเดือดแล้วก็ใส่เครื่องที่เตรียมไว้ลงไปผัดก่อนผัดให้พอสุกหลังจากนั้นก็ใส่เส้นหมี่ซั่วที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยเราขอพื้นที่ตรงนี้ชี้แจงหน่อยนะทุกคนคือตอนนี้ช่อง TikTok ของเราโดนแฮ็กช่องนี้ช่องที่ชื่อว่าแอมดาวันคนติดตามประมาณ 1,900,000 คนจะเข้า2,000,000อยู่แล้วตอนนี้ช่องนั้นโดนปิดไว้แล้วเราก็มาสร้างช่องใหม่ช่องใหม่ก็คือช่องนี้ดาวันแกลเลอรี่ฝากทุกคนไปติดตามกันด้วยนะเราลงคลิปใหม่ตลอดเลยตอนโดนแฮ็กโคตรเสียใจเลยแบบเสียดายช่องฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะมันเสียใจมากเฮ้ยพูดแล้วก็เศร้าอ่ะผัดหมี่ซั่วสุกแล้วอย่าเศร้าเลยเนาะพอสุกแล้วก็พร้อมเสิร์ฟตักใส่จานได้โรยผักชีนิดหน่อยเพื่อความสวยงามแล้วก็แต่งหน้าด้วยดอกไม้สัก2ดอกจากนั้นก็วิ่งหาคุณลูกค้าเลยจ้าเพราะว่าต้องเสิร์ฟแล้วเจอแล้วคุณลูกค้าที่ไม่ได้สั่งไว้